การประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ assessment for learning กับการประเมินสำหรับการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะมันจะไปด้วยกันทั้งคู่ไปได้ด้วยกันเลยนะครับนั้นอย่างที่บอกชื่ออยู่แล้วการประเมินแบบนี้ประเมินไปเพื่ออะไรไม่ใช่ประเมินเพื่อวัดผลไม่ใช่วัดที่ตัวผลของการเรียนรู้แต่เป็นการประเมินเพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นประเมินเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้นะครับนั้นประเมินอะไรครูจะประเมินอะไรแต่ก่อนประเมินที่ผลถูกไหมครับตอนนี้ครูจะประเมินที่ตัวความสามารถที่คาดหวังในตัวผู้เรียนนะครับความสามารถนั้นจริงๆถ้าดูภาพรวมเนี่ยเราสามารถประเมินได้ทั้งในส่วนที่เป็น input process แล้วก็ output นะครับ input ก็คือการที่ผู้เรียนจะสามารถทำอะไรได้เช่นผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเราคาดหวังว่าการเรียนรู้ครั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะต่อโซลาร์เซลล์ได้เพื่อให้ใช้งานได้ในบ้านสมมติว่าการเรียนรู้เป้าหมายการเรียนรู้เป็นแบบนี้นี่นะครับนั้นการที่ผู้เรียนจะสามารถต่อวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้หรือว่าเป็นเครื่องสูบน้ำนี่นะครับแน่นอนพื้นฐานคือเขาต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานเราสามารถที่จะเช็คความรู้เขาได้ว่าความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการลงมือปฏิบัติในการต่อเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์เนี่ยเขามีพอเพียงพอหรือยังนะครับเขามีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อเรื่องนี้หรือยังเช่นเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนละเอียดรอบคอบเพราะว่าเรื่องการเล่นกับเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะเป็นคนลวกๆไม่ได้ต้องเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบทำงานเรียบร้อยนะครับที่จะทำให้การดำเนินการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถวัดกระบวนการทำงานของเขาได้ว่าเขาได้ดำเนินการทำงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนไหมนะครับและสุดท้ายก็คือวัดที่ตัวเอาพุทธก็คือตัวผลงานของเขาได้ว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่เขาทำที่มันต่อเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมมันใช้งานได้อย่างเสถียรไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ